วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมศักราชใหม่ของปี2012นะครับปีใหม่กับบรรยากาศใหม่ๆนะคุณผู้ชมครับเราดูบรรยากาศของหลังพวกเราสิครับนี่ครับผมนะฮะไฟแต่ละดวงแล้วคิวสวยงามมากนะครับช่วงนี้ประมาณแบบตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะ6โมงเย็นนะครับเชื่อว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหลายคนก็ไปหาที่นั่งจิบนะครับอาจจะดื่มไวน์ดื่มเบียร์อะไรก็ตามเพราะอากาศดีมากๆนะฮะที่คอนโดของ AP นะครับที่ The Ades พญาไทนะครับก็เป็นหนึ่งที่ซึ่งชิลมากๆเลยพี่ตุ้มครับที่สำคัญที่สุดนะครับที่นี่เนี่ยยูนิตน้อยมากครับต่อฟลอร์เนี่ยมีเพียง5ยูนิตนะครับเพราะงั้นเนี่ยยูนิตเนี่ยจะมีลักษณะของยูนิตที่เรียกว่าแบบคอนเนอร์หรือยูนิตติดมุมหมดเลยนะครับมีหน้าต่าง2ด้านนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถมองวิวสวยๆเนี่ยได้รอบด้านนะครับแสงธรรมชาติเข้ามาได้อย่างดีด้วยนะครับปีใหม่ทั้งทีนะครับรายการเราก็มีช่วงใหม่เอี่ยมด้วยนะฮะชื่อช่วงว่า Get Inspired by AP นะครับวันนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆเนี่ยครับเทรนด์ของการซื้อคอนโดการอยู่คอนโดเนี่ยมันถึงได้บูมขนาดนี้นะครับลองไปดูครับครับGet Inspired by AP นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับที่อยู่อาศัยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ถูกคิดค้นมานะครับเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชีวิตคนในเมืองที่ทันสมัยนะครับนั่นก็คือคอนโดมิเนียมนั่นเองครับซึ่งช่วงนี้นะครับคอนโดเนี่ยมาแรงมากนะครับด้วยเรื่องของราคาน้ำมันที่แพงขึ้นนะฮะการจราจรที่ติดขัดนะครับทำให้คนเนี่ยนะครับเริ่มหันมาสนใจที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่ที่พอเหมาะนะครับแล้วก็สามารถเดินทางได้สะดวกครับเช่นอยู่ใกล้รถ BTS นะครับรถ MRT หรือว่าใกล้ทางด่วนนะครับสิ่งต่อมาที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์นะครับได้คือส่วนกลางต่างๆโครงการครับไม่ว่าจะเป็นนะครับล็อบบี้นะครับหรือว่าห้องรับแขกนะครับหรือจะเป็นที่ใช้พักผ่อนนั่งสบายๆที่สามารถเล่น Wi-Fi ได้นะครับผมและยังเอาใจคนรักสุขภาพด้วยฟิตเนสรวมทั้งสระว่ายน้ำด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับคือตัวห้องเองนะครับด้วยขนาดที่กระทัดรัดนะครับแต่ต้องออกแบบให้ลงตัวโดยผู้อยู่อาศัยนะครับสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับจึงจำเป็นต้องมีทั้งห้องนอนห้องน้ำนะครับแล้วก็ส่วนประกอบอาหารส่วนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็พื้นที่ living area นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมในปีที่ผ่านมานะครับผู้อยู่อาศัยที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมของ AP นะครับก็ยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับเพราะว่าทำเลของ AP นะครับโอ้โหแต่ละโครงการนะครับอยู่ใจกลางเมืองครับและสุดท้ายนะครับต้องขอบคุณนะครับสถานที่สวยๆนะครับที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองนะครับได้ครบครันแบบนี้นะครับกับโครงการ The Address พญาไทจาก AP ครับผมเรียกได้ว่าเวลาคิดคอนโดเนี่ยครับไม่น่าไม่แปลกใจนะคอนโดเนี่ยจึงตอบความต้องการของคนใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับเพราะว่านอกจากที่เราจะประหยัดน้ำมันนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ที่ทำงานเนี่ยมันก็ทำให้เราเซฟไปได้เดือนนึงหลายตังค์เลยนะเอาละครับอยากดูซ้ำนะครับดูที่เว็บไซต์นะครับนี่ครับข้างล่างนี้เลยนะครับทั้ง Facebook แล้วก็เว็บไซต์รายการเรานะครับและสำหรับวันนี้นะครับแขกที่มาร่วมรายการของเรานะครับเรียกว่าเป็นแขกพิเศษจริงครับเกรซเพราะเป็นแขกที่เหนียวแน่นเหนียวเหนียวหนึบนะฮะแต่ยังเป็นสาวอยู่นะครับครับติดตามชมรูมมา7ปีแล้วครับจะเป็นใครนั้นติดตามชมกันครับวันนี้ทางทีมงานโชว์รูมได้รับโจทย์เด็ดๆกันตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะโดยโจทย์ของเราในวันนี้จะพาไปพบกับบ้านเดี่ยว2ชั้นที่ตกแต่งภายในได้อย่างลงตัวแต่หน้าที่ของโชว์รูมในวันนี้ไม่ใช่ข้างในบ้านหรอกนะคะแต่จะเป็นบริเวณสวนรอบๆบ้านโดยโจทย์ที่เราได้รับมาในวันนี้นะคะจะเป็นการตกแต่งสวนบริเวณริมกำแพงและพื้นที่ที่ติดกับตัวบ้านซึ่งจะต้องออกแบบในสไตล์สวนแบบวินเทจค่ะและต่อไปนี้เชิญพบกับเจ้าของบ้านที่มาในโจทย์น่ารักน่ารักของเราในสัปดาห์นี้กันเลยค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับสู่ช่วง Get Your Room นะครับ Get Your Room นะครับรูมของคุณนี่เองนะครับและสำหรับตอนนี้นะครับเป็นเทปแรกของปีนี้นะครับเราก็มีแขกวิเศษของเราจริงๆนะครับคุณออยนะครับมาร่วมรายการของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วทราบไหมคะทำไมถึงเป็นแขกพิเศษเพราะว่าท่านผู้ชมอยากทราบใช่ไหมคะครับพี่ตุ้มอยากทราบมากครับค่ะก็คือคุณออยเนี่ยเป็นโอ้โหเรียกว่าเหนียวแน่นเหนียวเหนียวเลยยิ้มเลยไม่ให้เลยใช่ไหมพี่ไม่ใช่เป็นแบบว่าเรียกว่าแฟนประจำของรายการโชว์รูมครับตั้งแต่โชว์รูมปีหนึ่งเลยใช่ไหมครับค่ะตั้งแต่เราสองคนยังไม่มาใช่ครับตั้งแต่มีพี่ตุ้มก่อนว่าจริงหรือเปล่านะครับเอาปีแรกเนี่ยเราผมเป็นพิธีกรคู่กับใครครับคุณตุ๊กตาคุณอินทิราแดงจำรูนะครับคุณตุ๊กตานะครับแล้วหลังจากนั้นล่ะครับรู้สึกว่าจะเป็นคู่ดูโออ่ะชื่ออะไรคู่ดูโอโน้ตตูนสุภชาปิตินันนะครับน้องตูนของเรานี่เองนะครับแล้วก็มาเป็นน้องอีคิว
นะครับแล้วก็มีคุณวุ้นเส้นอ๋อใช่แล้วก็มีวุ้นเส้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับคุณเฟสนี่เองนะครับครับ7ปีแล้วครับคุณผู้ชมครับรายการชูรูมอยู่กับคุณผู้ชมนะครับจะเห็นว่าเราก็มีแขกรับเชิญน่ารักน่ารักนะครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อยากให้เราออกแบบให้นะครับแฟนๆรายการที่มีเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแฟนรายการแบบเฉพาะจริงๆนะครับก็เลยอยากถามคุณออยว่าอะไรครับทำให้เรามีความรู้สึกชอบรายการที่เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะชอบตกแต่งบ้านอยู่แล้วโดยที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะชอบตกแต่งมาตั้งแต่เด็กออยเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับพอเริ่มโตขึ้นเราก็มีความฝันว่าวันนึงอยากจะได้บ้านแบบไหนพอดีเจอรายการโชว์รูมเนี่ยก็เลยดูมาตลอดตั้งแต่7ปีที่แล้วอ่ะจะยังเรียนอยู่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยตั้งแต่เรียนอยู่เลยตอนนั้นยังเรียนอยู่ประมาณนั้นตอนนี้เพิ่งแต่งงานค่ะคราวนี้พอเริ่มแต่งงานอาจจะมีบ้านเป็นของตัวเองก็เลยดูเยอะขึ้นแล้วก็เก็บไอเดียเรื่อยๆมานะคะก็เลยแล้วก็ชอบพวกการดีไซน์ของทางรายการซึ่งคิดว่ามันแปลกตาแล้วก็ดูน่ารักมากอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะถามความรู้สึกบ้างดีกว่าว่าจากที่เหมือนอยู่เบื้องหลังนะดูเราอยู่ตลอดแล้ววันนี้เนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกยังไงครับเผื่อแฟนๆคนอื่นจะเป็นความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากไหมครับหรืออะไรพออ่อนละกันฮะตื่นเต้นมากได้เจอพี่น้องคิวพี่ตุ้มแล้วก็คุณเกรซนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเห็นมาในทีวีตลอดจับตัวเป็นๆจับตัวเป็นๆมือเย็นเลยก็เลยตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากที่ทางรายการเนี่ยเชิญมาออกรายการนะคะเพราะว่าโพสไปทาง Facebook แล้วก็เข้าไปทางเว็บบอร์ดของทางรายการนะคะก็ได้รับการติดต่อมารวดเร็วมากค่ะครับคุณออยมาวันนี้เนี่ยย่อมมีเรื่องพิเศษมาหาเราแน่นอนนะครับถามคุณออยนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยอยากจะให้เราออกแบบส่วนไหนให้ครับก็วันนี้ก็พิเศษมากนะคะก็เลยอยากจะให้โจทย์ใหม่ๆกับทางรายการนะคะก็เปลี่ยนเป็นออกแบบสวนดีไหมคะเพราะว่าทางบ้านตอนนี้อยากจะให้รีโนเวทสวนให้ดูน่ารักขึ้นอะไรพวกนี้ค่ะครับต้องถามคุณออยค่ะว่าชอบการตกแต่งแบบสไตล์ไหนแล้วก็ในบ้านเนี่ยปกติแต่งสไตล์อะไรอยู่นะคะแล้วก็ส่วนของเรานะคะอาจจะแบบว่าจะได้กลมกลืนไปก็ในบ้านนะคะจะชอบเป็นแบบวินเทจน่ารักน่ารักนะคะสวนนอกบ้านเนี่ยก็เลยอยากจะได้ที่เป็นอังกฤษคันทรีแล้วก็บวกกับทัสกานีด้วยเพราะว่าชื่นชอบน่ารักดีนะคุณผู้ชมก็คงเห็นนะครับความต้องการเนี่ยแล้วเราก็มีสิทธิ์มีความต้องการอย่างนี้ได้เช่นกันนะครับสวนสไตล์วินเทจหรือการตกแต่งสไตล์วินเทจจริงๆแล้วก็คือว่าเราย้อนไปเอาความงดงามนะครับความอ่อนช้อยของสไตล์วิกตอเรียนของอังกฤษนั่นเองนะครับแล้วก็นำมาลดรูปแบบลงนะครับเพื่อให้มีแค่รูปฟอร์มหรือกลิ่นอายไม่ใช่เอาแบบของโบราณมาทำทั้งหมดเลยนะครับผ้าคุมโต๊ะในสวนก็อาจจะเป็นลักษณะของผ้าที่มีเป็นผ้าปักลูกไม้ถ้าเราอยากให้ทันสมัยเราก็อาจจะเป็นลักษณะของผ้าพลาสติกนี่แหละแต่เป็นผ้าพลาสติกฉลุไลที่มันเป็นงานโมเดิร์นแล้วพวกนี้ก็จะสามารถมา mix and match แล้วก็เข้ากับสไตล์วินเทจได้ดี